เล่นจริงๆน่ากลัวไหมครับมากี้ตอนถ่ายจริงๆมันไม่น่ากลัวมากี้กลัวผีไหมหนูเป็นคนที่ไม่มีเซนส์เรื่องการเห็นผีหรือว่ามีความแบบรู้สึกถึงวิญญาณหรืออะไรเงี้ยไม่มีเซนส์เลยก็เลยยากสำหรับการถ่ายทำละครด้วยแล้วก็ยิ่งเวลาตอนที่เราถ่ายเนี่ยแสงไฟมันเยอะนะคะแต่พอออนแอร์ออกมาแล้วอาจจะดูมืดๆแต่ว่าความเป็นจริงตอนที่เราถ่ายเนี่ยไม่ได้มืดเลยไม่ได้น่ากลัวจะทำความรู้สึกให้น่ากลัวยากมากยากมากค่ะยากมากจริงๆแล้วก็ช่วงแรกๆจะแบบเครียดมากเพราะว่ายิ่งความที่เราไม่มีเซนส์ความที่เราไม่เคยเจอความที่เราไม่เคยรู้สึกอยากเจอไหมไม่อยากเอาแหมพูดเหมือนกับว่าหนูเจอก็สบายๆไม่ได้เลยค่ะมันก็เลยจะยากกว่าคนอื่นนิดนึงอย่างไม้เขามีเซนส์เขาเคยแบบได้ยินเสียงกระซิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันสามารถที่จะแบบอย่าไปเชื่อไอ้ที่เสียงกระซิบเด็กกระซิบเสียงคงจะไม่เด็กพี่ไม้เขอพี่ไม้เขอค่ะเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกอย่างนี้ใช่ยากนิดนึงแต่ก็ทำอารมณ์เอาก็พยายามดูหนังเหมือนที่พี่เฟิร์สทำเหมือนที่พี่กิ๊กทำค่ะก็พยายามดูหนังดูเอาแล้วก็มาทำแต่สายตาได้นะความรู้สึกได้คนดูก็ต้องรู้สึกอันนี้ไปที่แจ็คกี้ดีกว่าแจ็คกี้ยากไหมคะละครเรื่องนี้ก็ยากค่ะเพราะต้องเป็นผู้ใหญ่ป่ะใช่ค่ะแล้วเรื่องต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต้องเป็นสาวมากขึ้นก็เริ่มตั้งแต่ปรับตัวเองเลยค่ะจากแบบว่าโกโก้กังๆต้องมาแบบใช่เรื่องเดิมนะเรื่องเดินทำท่ายังต้องใช่ค่ะจิโก้จิกี้อ่ะนะดูแมนมากเออแมนมากใช่ค่ะมีหลุดบ้างไหมมีหลุดบ้างไหมหลุดค่ะเป็นมาตลอดเลยค่ะแล้วก็อาปิ่นพี่เฟิร์สแล้วก็พี่ๆในทีมพี่ๆทีมงานแต่ละคนก็เหมือนเริ่มมาเตือนเงี้ยค่ะว่าทำไมเดินเหมือนผู้ชายเดินแมนเดินสวยๆเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเอ้ยหลายคนเริ่มพูดไปว่าผมไม่ได้แล้วต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเห็นไหมคนเห็นว่าน่ารักด้วยไม่ใช่ไม่มีด้วยแต่ที่แน่ๆมันคือเขาชมคุณอย่างหนึ่งซึ่งคุณต้องแสดงให้พวกเราได้รู้ด้วยโอ้ยแต่ละอะไรเขาเป็นคนมีความสามารถเออนี่เขาพูดเรื่องความสามารถคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีทาเลนต์เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายเขาบอกไม้ก็ไม่เกิดความสามารถในการร้องคุณนั่นเสียงแจ็คกี้ในกองเหรออ๋ออะไรหรอที่ร้องที่ชอบร้องในกองบ่อยๆอ่ะเพราะมากเลยนะนี่หนูว่าชอบร้องเพลงเหนือใช่ชอบร้องเพลงเหนือหมายถึงว่าหนูว่างๆในกองหนูก็จะร้องเพลงร้องให้ฟังหน่อยดิเอาเพลงอะไรดิกุหลาบเรียงพิงแล้วกันโอ้โหเพลงนี้หนูรู้ว่าพี่เฟิร์สเขาอยากฟังดาราที่ท่านผู้ชมกำลังได้ชมอยู่นี้อายุ48ปีนะครับก็มาจากทางเหนือเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะเอาเราร้องให้หน่อยจะพยายามเต็มสุดความสามารถนะครับยังกุหลาบเบี่ยงพิงนอกนี้บ่มีเจ้าของจันแรกแย้มบ่มีไผจองเป็นเจ้าของตรอมใจเด็ดดมเฮ้ยไม่จริงว่ะการแสดงก็ดีร้องเพลงก็เพราะเต้นก็ได้ไม่ว่าคุณมาจากนักร้องก่อนหรือเปล่าก่อนจะมาเป็นนักแสดงค่ะหนูประกวดร้องเพลงมาก่อนค่ะไว้ตายไปเลยไม่มีคู่แข่งไม่แต่โชคดีเราเป็นผู้ชายนะเราไม่เกี่ยวเราไม่ต้องไปแข่งกับเขาฟิชชิ่งกันไหมครับฟิชชิ่งถ้าฟิชชิ่งกันก็น่าดูเลยทีเดียวสำหรับหนูเล่นละครเรื่องนี้นะฮะรักคุณฉากไหนยากที่สุดก็คือในฉากเนี้ยก็ถูกมัดกัน2คนใช่ไหมคะแล้วพิกกี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าผ้าที่มัดปากเขาว่าหลุดแล้วเขาก็ต้องการจะเอาของเราออกด้วยมาช่วยให้ใช่มาช่วยให้หนูก็คาบผ้าอยู่แล้วมันมัดตรงท้ายทอยค่ะแล้วมันยากตรงที่ว่าเขาต้องเชฟปากนะมุดจี้มุดจี้ลองเข้าไปมุดจี้ลองมุดในฉากจริงๆต้องแบบเดี๋ยวแล้วกินการสูดหายใจอ๋อปากเขาเหม็นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะลมหายใจเขาก็จะโดนต้นคอต้นคอแล้วไหนอย่างเงี้ยจริงป่ะแต่ว่าคือเหมือนทุเรศอ่ะไหนทำงานนะทำงานจริงๆไหนกินเล่าให้ฟังดิบอกเข้าไปถ้ามันก็ไม่หลุดสักทีค่ะแล้วปากเขาก็เริ่มโดนคอหนูแล้วจมูกเขาก็เริ่มมาแบบตรงคอหนูอย่างเงี้ยแล้วหนูก็อ๋อพี่กี้ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วขอดูปมให้หนูหน่อยได้ไหมว่าทำไมมันถึงไม่ออกสักทีมันสกัดจี้มันแบบคือยิ่งเราเข้าใกล้เขาก็ยิ่งแบบเลี่ยงเพราะว่าจี๋อ่ะเราก็ยิ่งเข้าไปใกล้เพราะเราต้องดึงออกปมก็ไม่โดนกัดผมเฮ้ยยากมากหลายเทสมากเธอสองคนหมอกันอ่ะนี่ผมกับเขาไปกัดผ้าได้ไหมไปเลยเห็นไหมไปแล้ว
นั้นผมยืนดูอยู่ครับผมอยู่ในฉากเพราะเดี๋ยวผมต้องเข้ามาช่วยสามคนครับก็ยืนดูอยู่แล้วก็ทำไมมันนานจังเลยก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบเห็นแบบมีเสียงแล้วไปเที่ยวไปบอกคนอื่นเขาอีกด้วยนะเวลาออกไปนอกกองพี่มากี้ทำสิหิวกิ้วอะไรเนี่ยเพิ่งมารู้วันนี้แหละครับนี่ล่ะไม่ได้เลยอันนั้นกว่าจะได้แทบตายเพราะว่ามันเสียจริงๆมากี้ล่ะคะฉากไหนยากที่สุดของหนูฉากที่เห็นผีช่วงแรกๆค่ะจะยากเพราะว่าเราจินตนาการไม่ออกไม่รู้ว่าคนเห็นผีเป็นยังไงเวลาตกใจกับการเห็นผีจะเป็นยังไงหนูก็เลยตีความว่าเวลาเห็นผีคงเหมือนตกใจจนแบบจะซุดอะค่ะเราเลยต้องหายใจแรงๆเพื่อที่จะพยุงตัวเองขึ้นมาให้ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะถูกหรือผิดอะไรเงี้ยก็พยายามปรับไปเรื่อยๆเพราะว่าในเรื่องนี้เห็นผีหลายตัวค่ะก็ดีขึ้นในผีแต่ละตัวเป็นการทำกันบ้างค่ะดีมากเลยฟังแล้วน่ารักมากไม่ใช่อยู่ๆเขาบอกว่าไปถึงกองแล้วเล่นยังไงก็เล่นเอาไม่ใช่ทำการบ้านแล้วฉากเลิฟซีนมีบ้างไหมเลิฟซีนเรื่องนี้จะอยู่หลังๆค่ะช่วงแรกๆยากไหมเวลาเลิฟซีนเข้ากับไม่ยากค่ะเพราะว่าตอนเล่น MV เลิฟซีนยิ่งกว่าในละครเหรออ๋อเหรอค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นติดกันเลยครับใน MV ใน MV ตัวติดกันเลยใจเต้นตึก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 โอ้โหเพราะฉะนั้นมาเล่นอย่างนี้เลยง่ายเลยง่ายครับผมง่ายขึ้นครับชอบเล่นเลิฟซีนไหมครับก็จริงเขาว่ากับใครอ๋อเหรอเลยอาจจะไม่ใช่กับหนูอ๋อเหรอเลยอู้ไม่เอาอ่าวเลยนะโอ้ยตายแล้วผมเชียร์ครับเวลาเลิฟซีนจะเขินตลอดเนี่ยหน้าแดงเลยรู้ป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นผู้ชายนะเนี่ยเลิฟซีนไม่ต้องไปกลัวถ้าไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรถามพี่เฟิร์สให้พี่เฟิร์สก็สอนถามพี่กิ๊กดีกว่าครับเล่นละครฉากไหนยากที่สุดครับคือก็มีอยู่ฉากนึงครับที่ต้องเล่นแบบทั้งเห็นและไม่เห็นก็คล้ายๆของกี้ที่ต้องเห็นผีก็คือเป็นซีนที่คือในเรื่องเนี่ยไม้เป็นคนที่ไม่เห็นวิญญาณครับก็คือเล่นกับพี่แก้วพี่เจดีแล้วก็มีมากี้อยู่ในฉาก3คนก็เป็นซีนที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเป็นวิญญาณมาอยู่ในห้องแล้วถึงเวลาที่ต้องลากันแล้วคือมันต้องพูดไดอะล็อกซึ่งยาวมากประมาณ2หน้าเนาะ2หน้าแล้วคือมันต้องแบบรันยาวแล้วอารมณ์มันต้องต่อเนื่องอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็ต้องมีเล่นแบบทั้งที่มีพี่แก้วนั่งอยู่เพื่อให้กล้องเห็นแล้วก็ทั้งที่ไม่มีพี่แก้วอยู่แล้วต้องเล่นเหมือนเดิมซึ่งหมายต้องคลิปอารมณ์ไว้ทั้งสองเทคแล้วให้เหมือนกันทุกอย่างซึ่งทุกอย่างเลยครับซึ่งก็เป็นซีนที่ยากมากสำหรับทุกๆคนในซีนนั้นๆครับนั่นคือซีนที่ยากสำหรับนั่นคือซีนที่ยากรู้สึกว่าจะยากที่สุดในละครเรื่องนี้ครับครับผมผ่านไหมผ่านครับครับในซีนมีอยู่3คนนะครับแต่ร้องไห้4คนทำไมอ่ะก็มีพี่คนหนึ่งที่เขานั่งอยู่ผู้ช่วยแต่ก็ร้องไห้ร้องไห้อ๋อเหรอใช่เฮ้ยงั้นเราเล่นได้เด้เขาเย็นหรือไม่เขาก็เฮ้ยทำไมมันนานอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกซีนหนึ่งครับอีกซีนหนึ่งเล่นกับกี้ครับผมนะฮะเป็นซีนที่เหมือนกับว่าเราเพิ่งเข้าหอกันมาเข้าหอกันมาแล้ววันต่อมาเรามาแซวเขาสงสัยเมื่อคืนคงจะนอนน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกก็นึกว่าเราจะเล่นได้มันง่ายๆนิดๆแบบกุ้มกิ่มปรากฏว่าไมค์เทคบ่อยสุดเลยเล่นไม่ได้หลุดหัวเราะตลอดเวลาพอจะพูดแล้วก็แบบหลุดขำตลอดเวลาเขินตัวเองมันคิดภาพตามอะครับโอ้โหคิดว่าไปอยู่เข้ามาจริงๆใช่เมื่อคืนนี้คงนอนน้อยไปหน่อยแล้วมันก็อย่างนี้เขาไม่ได้คิดภาพตามเขาเรียกว่าคุณคิดมากเกินเหตุเขาเรียกว่าคิดมากเกินเหตุอินเกินตัวละครอินเกินไปแต่นี่คือความรู้สึกของเราเฟิร์สครับฉากไหนยากที่สุดของเฟิร์สส่วนใหญ่จะเป็นฉากที่แบบต้องไปทำคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเกี่ยวกับฆาตกรรมเยอะครับและทีนี้แบบในฉากเขาก็เขียนมาแค่ว่านวัดแบบไปเหมือนไปที่สถานที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องผู้กำกับเขาจะให้เล่าแบบหลายอย่างแบบเราเข้ามาปุ๊บมีตำรวจเข้ามาหาเรามีปอติ๊กตึ้งยกศพอะไรไปเงี้ยแล้วคือเหมือนเราต้องทำกันบ้านมาเยอะพอสมควรคือเราต้องรู้ว่าตำรวจจริงๆนะเขาแบบเวลาเขาจะสอบสวนผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี้ยครับเขาต้องพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไปทำการบ้านมาเพื่อเตรียมว่าดูว่าผู้กำกับเขาบล็อกกิ้งมาอย่างไรเราก็ต้องแบบเอาของเราเสริมไปบางทีเขาตัดเสียงเราเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายแต่อันนึงที่มันไม่ง่ายที่สุดคุณรู้ไหมอะไรคุณไปดูคุณเล่นบ่อยๆคุณจะเห็นเองเดี๋ยวคุณไปดูสิเอาที่คุณเล่นเป็นตำรวจมา3ครั้งแล้วนะครับเฟิร์สนะคุณละคนแต่งเครื่องแบบทีไรอ่ะมันจะเก๊กทุกทีไม่รู้เป็นไหนมนุษย์อ่ะแต่คุณไม่
ตอนนี้คุณไปดูละครเรื่องนี้ได้เลยคุณแต่งเครื่องแบบแล้วคุณไม่เก๊กแล้วอ่ะคือคุณเป็นตำรวจซึ่งเหมือนของที่ใส่ทุกวันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้แต่ว่าปกติแล้วถ้าคนจับใส่เครื่องแบบเมื่อไหร่ก็รับรองนะครับผมเรื่องเรื่องแรกปุ๊บผมก็เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วล่ะไหนเอาผู้ต้องหามาสอบสวนหน่อยสิมันจะเป็นไปเองแต่ว่าคุณไม่แล้วนั่นคือได้ทางไปที่กิ๊กฉากไหนยากที่สุดจะเป็นฉากตอนท้ายของเรื่องที่เป็นคนที่เฉลยความเป็นมาของกล่องจะเป็นฉากที่เข้ากับมากกี้ก็คือญาติที่แบบปราณมันได้พูดแล้วแต่มันเป็นแดร์ล็อกที่แบบว่าสองหน้าอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่แบบพูดยาวมากมันจะเป็นความทรมานของร่างกายเวลาเล่นมากกว่าเพราะเวลาเข้าฉากเนี่ยด้วยอินเนอร์ทางสายตาเนี่ยเราจะห้ามกระพริบตาเลยแล้วด้วยแดร์ล็อกที่มันยาวมากบางทีเราต้องแบบสู้กับแสงไฟที่มันส่องเข้าตาเราแล้วก็มองพิกกี้เนี่ยกี้ก็จะเห็นเวลากล้องตัดไปหน้ากี้เนี่ยผมจะแอบแบบคลิปตาเพราะว่าด้วยความทรมานของร่างกายมันไม่ไหวแล้วแดร์ล็อกก็ค่อนข้างยาวมากเหมือนกับอัดอั้นนะครับผมถามคุณตรงๆนะกิ๊กครับเดินเรื่องเนี่ยเดินเรื่องด้วยตัวผีใช่ครับเดินเรื่องตัวคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นคีย์ของมันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นแล้วมันไม่ใช่มันไม่น่ากลัวสักคนเดียวหรือมันไม่มิสทรีอ่ะไม่รู้สึกลึกลับอ่ะครับมันเจ๊งแน่นอนใช่ดีใจไหมที่เขาเลือกคุณดีใจมากครับตอนแรกไม่ได้มองถึงความยากง่ายเลยมองถึงแบบว่าเป็นบทที่ท้าทายแล้วเราอยากเล่นมากแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเล่นได้โอเคถามจริงๆอยากรู้เท่านั้นเองว่าผมอยากรู้ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเล่นได้โอเคก็พยายามจะเช็คเทปทุกครั้งครับหลังจากการถ่ายทำแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราทำได้เราพอใจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือละครซึ่งอยากให้ท่านดูท่านจะได้เห็นเลยว่าจริงๆไอ้รูปร่างหน้าตาของบุญเป็นไงรูปร่างหน้าตาของบาปมันเป็นไงรูปร่างหน้าตาของตัณหารูปร่างหน้าตาของความอยากมันเป็นไงแล้วมันทำอะไรให้กับเราบ้างมันทำอะไรให้กับชีวิตพวกเราบ้างในรากบุญครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Tonight Show ขอมอบให้กับบรรดาดาราทุกท่านที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้คุณมากกี้คุณไมค์คุณเฟิร์สและคุณกิ๊กนะครับแจ็คกี้ด้วยนะครับเรายินดีมากๆที่คุณมาร่วมรายการกับเราแล้วเราดูแล้วละครเรามีความสุขแล้วก็เบื้องหลังกองถ่ายท่านอยากจะทราบว่าเรื่องราวเป็นยังไงอยู่นะฮะเบื้องหลังกองถ่ายยังเหมือนเดิมนะครับมากกี้ยังเอาของมาขายอยู่ในกองตลอดเวลานะฮะเหมือนเดิมนะครับคือไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เก่าที่ไหนยังไงมาก็จะมาบอกว่าไม่เอียมของดีไม่เคยตกทั้งที่เฟิร์สเห็นต่อหน้าต่อตาว่าตกแล้วตกอีกนะฮะอย่าพูดอย่างนี้สิคะนะฮะแล้วก็ผลปรากฏว่าเฟิร์สบอกไม่ซื้อแน่นอนแต่วันรุ่งขึ้นเฟิร์สก็เห็นว่าคนในกองได้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะของดีค่ะของดีจริงค่ะตกทีอุ๊ยอันที่ขายไม่ได้ตกจริงๆค่ะของถูกราคาดีแบ่งกันใช้ค่ะโอ้โหเนี่ยคือยังน่ารักยังเป็นคนเดิมอยู่ไม่ว่ากี่วันกี่เดือนที่จะผ่านไปเขายังเป็นคนนั้นอยู่คนนี้ร้องเพลงเพราะจริงๆนะฮะผมฝากด้วยอีกคนนึงจริงเพราะจริงแจ็คกี้ร้องเพลงเพราะมากๆนะเราอาจจะได้เห็นฟิชเชอริ่งกับไม้ป่ะต้องรอดูต่อไปค่ะโอ้โหมีเล่นตัวแล้วสำหรับใครก็ตามที่เป็นแฟนไม้นะครับก็ขอบอกว่าในกองนะเบื้องหลังก็ไม่ต้องห่วงนะฮะไม้ยังคงเป็นไม้อยู่ไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะแต่งตัวไม่ว่าจะมาเนียบเหมือนเดิมคนอื่นเดินมาขออนุญาตนะฮะคนอื่นเดินมาไม่รู้จะเข้าขอเฮ้ยไปถึงไหนแล้วอะไรเรียบร้อยยังไม่ของคนนี้ไม่มีครับไปถึงไหนแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วยังจะถ่ายกี่โมงถ้าจะถ่ายเรียกผมด้วยก็แล้วกันมีหมดนะฮะยังเหมือนเดิมแว่นตาต้องเอามานะฮะครับแว่นตามาไหมวันนี้ลืมกองเป็นกองที่น่ารักทุกคนมีความสุขและหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขกับรากบุญด้วยครับขอเสียงปรบมือให้พวกเขาอีกครั้งนึงครับรากบุญครับ